เมื่อช่วงบ่ายวันที่12พฤษภาคม2559ณห้องประชุมสุพัชลาไสยภายในสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันมีการจัดงานแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016โดยในงานแถลงข่าวนิรุตสุรเสียงสตาฟโค้ชของทีม BG ได้เป็นตัวแทนสโมสรกล่าวถึงความพร้อมของทีมก่อนที่ทีม The Rabbit บางกอกกลาส FC จะบุกไปทำศึกบิ๊กแมตช์กับทีมฉลามชนชลบุรี FC ในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันนี้นะครับก็มีทีมเรามีนักเตะบาดเจ็บอยู่คนเดียวคือลาสลัสก็เจ็บที่เท้าเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คความฟิตอีกทีส่วนผู้เล่นคนอื่นก็สมบูรณ์เกือบทุกคนนะฮะคือชลบุรีก็คือชลบุรีครับยังไงผมก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้อยู่แล้วประมาทไม่ได้เพราะเวลาเขาเล่นในบ้านเขาแข็งแกร่งแน่นอนก็เราก็ต้องไปเล่นอย่างระมัดระวังครับผมก็ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของชลบุรีตอนนี้ก็เราก็หวังลึกๆฮะที่จะมีแต้มกลับออกมาจากชลบุรีถ้าได้3แต้มก็ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับทีมบางกอกกลาสครับ